ดไลค์ใช่กดแชร์ภูมิใจเสนอเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆเสร็จแล้วคราวนี้พอคลอดน้องเสร็จก็คือเหมือนน้ำหนักที่มันยังฮอร์โมนอ่ะยังค้างอยู่เยอะมากๆด้วยอะค่ะใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับมีบุตรยากก็สามารถแบบคุยกับบีได้นะคะมาปรึกษาได้เพราะว่าตอนนั้นน่ะก็มีคนมาปรึกษาหลายคนเหมือนกันแล้วก็ให้คำปรึกษาไปคือเรื่องพวกนี้นะคะนอกจากที่จะอยู่ที่ร่างกายเราด้วยกำลังใจแล้วก็ใจเป็นสิ่งสำคัญมากๆเลยค่ะที่จะทำให้เราสู้แล้วก็แบบเราก็ดีใจแล้วก็ภูมิใจมากๆที่แบบเราผ่านมันมาได้แล้วสามารถแบบมีน้องได้แล้วพอมาเห็นหน้าลูกก็หายห่วงเลยค่ะน้ำหนักขึ้นยังสวยขอบคุณค่ะติดตามน้องบีตั้งแต่เข้าวงการขอบคุณทุกคนนะคะเพจคุกก้อยใช่ค่ะเซอร์ไพรส์นักร้องข้ามกำแพงหน่อยสิอยากดูโอ้ร้องเพลงไม่เป็นเลยอ่ะกลัวไปร้องเพลงแล้วแบบร้องไม่เพราะก็เลยไม่กล้าไปติดตามแต่เป็นน้องดาวเรืองขอบคุณค่ะใครติดต่อมาให้ร้องเพลงอ่ะไม่กล้าไปเลยอ่ะเพราะว่าแบบไม่กล้าร้องอ่ะร้องเพลงไม่เพราะเลยอ่ะค่ะสวัสดีค่ะพี่บีเป็นคนนึงที่มีบุตรยากมากอ๋อคุณรัดดาบอกใช่ไหมคะหมดไปเยอะไหมคะกว่าจะได้น้องโอ้ยอย่าให้พูดเลยค่ะกินอาหารที่ป้าบุญคาเฟ่เสร็จแล้วแวะไอติมฟาร์มแกะต่อเลยค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวป้าบุญคาเฟ่เดี๋ยวบีจะไปนะคะที่พัทยาพรุ่งนี้บีจะไปพัทยาเดี๋ยวบีจะมาไลฟ์ใครอยากให้บีไลฟ์เวลาที่บีไปเที่ยวยกมือขึ้นลูกชายค่ะอินไว้พี่ลูกทูโกไลฟ์หน้าไม่เปลี่ยนเลยสวยยังไงก็อย่างงานจ้าน้องบีขอบคุณค่ะติดตามตั้งแต่เล่นขอทานขอบคุณค่ะสำหรับใครที่มีบุตรยากนะคะถ้าอยากจะแมสเซจมาปรึกษาอะไรเงี้ยก็แมสเซจมาได้นะคะในอินบ็อกซ์หรือกันเนาะเดี๋ยวบีจะให้คำปรึกษาแต่ว่าบีก็แบบจริงๆก็รู้วิธีการรู้โปรเซสมันอยู่บ้างอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าจะให้คำปรึกษาแบบลึกๆมากๆอะไรเงี้ยอาจจะต้องไปปรึกษาคุณหมอแต่ว่าบีทำที่ไหนวิธีการเป็นยังไงบีบำรุงอะไรยังไงบีสามารถชี้แจงแล้วก็บอกได้นะคะถ้าใครอยากรู้นะคะก็คอมเมนต์เข้ามานะคะเดี๋ยวจะพูดค่ะสุดยอดค่ะพี่บีหมออุ้มเป็นแพทย์แผนไทยประยุกต์นะคะถ้ามีโอกาสยินดีให้คำปรึกษาได้เลยค่ะหมออุ้มแผนไทยประยุกต์คืออะไรเอ่ยชอบพวกฝังเข็มหรือเปล่าคะชอบพี่บีเล่นสารโลหิตค่ะพี่บีดูธรรมชาติมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะพี่บีแนะนำสกินแคร์ที่ใช้อยู่ไหนคะโอเคเดี๋ยวจะมาแนะนำทำแบบคลิปรูทีนหรือการกินอะไรบำรุงคะปล่อยกี่ปีถึงมีลูกคะบำรุงอะไรบ้างโอ้โหบำรุงเอาที่เขาว่าดีนะคะบีทำหมดทุกอย่างเลยค่ะก็คือได้เพจคุกก้อยให้ทำปรึกษาด้วยกินวิตามินด้วยออกกำลังกายด้วยนอนเร็วด้วยนอนตั้งแต่แบบสี่ทุ่มอะไรอย่างเงี้ยเพราะโกรทฮอร์โมนมันจะได้หลั่งใช่ไหมคะใครที่เขาว่าดีฝังเข็มด้วยใครที่เขาว่าดีหรือใครที่เขาว่าแบบอะไรที่พอทำได้ที่แบบคนแบบอยากมีลูกอะค่ะที่ทำได้ก็ไปทำหมดเลยค่ะใจเท่านั้นเลยค่ะแต่โปรเซสที่แบบกระตุ้นไข่อะไรเงี้ยก็มีซัฟเฟอร์บ้างมีแอบร้องไห้คนเดียวบ้างเหมือนกันว่าแบบอุ๊ยทำไมมันถึงยากเย็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเราเทคฮอร์โมนไปด้วยเนาะพอเทคฮอร์โมนไปก็เหมือนแบบมันก็จะเซนซิทีฟนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะโรงพยาบาลพี่พีททำไหมคะเราก็ไม่ท้องเลยค่ะปล่อยมา3ปีแล้วอายุ31สวัสดีค่ะบำรุงอะไรบ้างคะซูซู Hello from ไซงอนเวียดนาม Hello from Vietnam I never did been there before How is Vietnam น้องบีสวยเหมือนเดิมเลยขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีทุกคนที่แบบเข้ามาดูแล้วก็ยังดูกันอยู่นะคะไม่ลดละกันไปไหนก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะอยากให้บีพูดเกี่ยวกับอะไรก็พิมพ์มาได้นะคะอยากให้บีแบบให้คำปรึกษาหรือกันเนาะหรือว่าพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องอะไรก็พิมพ์มาได้นะคะเพราะว่าก็มีหลากหลายเหมือนกันค่ะอย่าลืมนะคะอย่าลืมกด follow กันด้วยนะคะอย่าลืมกด follow สวัสดีนะคะน้องบีติดตามผลงานพี่บีน่ารักพี่เจอาร์ก็โคตรหล่อสวัสดีครับชอบอุทัยทีวีน้องบีรุ่นน้องที่มองเทพเดือนสวนเจอกันบ่อยๆสวัสดีค่ะรุ่นพี่ที่มองเทพแพทย์แผนไทยคือแพทย์แผนผสมผสานกันค่ะปัจจุบันแต่ให้รักษาด้วยวิธีแผนไทยค่ะอ๋อค่ะก๋วยเตี๋ยวเรือมีกี่สาขาตอนนี้มี1สาขานะคะมี1สาขาแล้วก็อีกสาขานึงนะคะก็อยู่ที่รังสิตค่ะอันนั้นจะเป็นเจ้าของแฟรนไชส์นะคะมีเอาแฟรนไชส์ของโกฮับมาเปิดนะคะเพราะว่าไปชิมแล้วรู้สึกว่าอร่อยมากๆก็เลยเอามาเปิดอยู่ที่ถนนจันทร์
ใครผ่านไปผ่านมาหรือใครอยากเปิดแฟรนไชส์อย่างเงี้ยก็มาปรึกษากันได้นะคะเกี่ยวกับพวกแบบก๋วยเตี๋ยวเรือร้านอาหารค่ะยินดีให้คำปรึกษานะคะน้องบีคุยดีจังเลยเป็นกันเองขอบคุณค่ะมีไหมคะคนสวยมีละครไหมคะไม่ได้เล่นละครเลยอะค่ะน้องบีน่ารักสนุนเทินพี่บีเข้าว่าวงการละครเรื่องแรกเรื่องอะไรคุณบีตั้งครรภ์ธรรมชาติไหมคะหรืออีกซี่กับคุณหมอท่านไหนโอเคตอบคำถามแรกก่อนนะคะบีนะคะเล่นละครเรื่องแรกตั้งแต่เรื่องสายโลหิตค่ะเล่นเป็นพี่กบสุวรรณันตอนเด็กๆถ้าใครเคยได้ดูนะคะเป็นสายโลหิต2538นะคะตอนนั้นอายุประมาณ 8-9 ขวบอยู่ป.4 ค่ะคำถามที่2คือน้องบีตั้งครรภ์ธรรมชาติไหมทำกับคุณหมอท่านไหนบีไม่ได้ตั้งครรภ์ธรรมชาตินะคะบีทำอิกซี่ค่ะบีทำอิกซี่นะคะกว่าจะมีน้องวินเซนต์ทั้งหมดน่าจะ 8-9 ครั้ง B นะคะทำกับคุณหมอนะคะจดได้เลยนะคะทำกับคุณหมอแพทย์หญิงมัชชุพรนะคะอยู่ที่คลินิก NIC นะคะ NIC คลินิกนะคะอยู่แถวพระราม3ค่ะคิดถึงจักรวนใช่อ้อยควันไหมตอนรีรันค่ะพี่ B ดาวเรืองสายโลหิตคิดถึงจ้าใครจะถามเรื่องมีลูกยากก็ถามกันเข้ามาได้นะคะหน้าสดยังสวยติดตามคุณบีนแต่ละครจากวงวนขอบคุณค่ะน้องไปไหนคะน้องเล่นอยู่ค่ะเนี่ยน้องเล่นเพลงฟังเพลงอยู่ค่ะติดตามคุณแต่สายโลหิตคุณบีน่ารักมากๆเลยขอบคุณค่ะขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะที่เข้ามาติดตามมาฟังไลฟ์แล้วก็มาพูดคุยกันอ้อยควันยังสวยเหมือนเดิมเลยคุณบียังให้นมแม่อยู่ไหมคะบีไม่ได้ให้นมแม่แล้วนะคะตอนนี้น้องประมาณ1ขวบกับ5เดือนแล้วค่ะพอดีว่า B แพลนจะมีคนที่2ด้วยค่ะ B ก็เลยไม่ได้ให้นมแม่แล้วสวัสดีค่ะสวยเหมือนเดิมค่ะน้องกี่ปีแล้วคะ1ขวบ5เดือนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะใครที่อยากปรึกษานะคะก็เกี่ยวกับการมีบุตรยากก็ถามกันมาได้เกี่ยวกับการเลี้ยงน้องก็ศึกษามาบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณบีจะเคยจัดฟันไหมคะบีเคยจัดฟันค่ะบีจัดฟันนะคะมาทั้งหมด2ครั้งนะคะครั้งแรกเป็นแบบใส่เหล็กดัดฟันดัดข้างในพอใส่เหล็กดัดฟันดัดข้างในเนี่ยบีรู้สึกว่าฟันหน้าบีมันงุมมามากเกินไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะบีก็เลยไปดัดแบบอินวิสไลน์อีก1รอบค่ะแล้วพอท้องน้องวินเซนต์แพ้ท้องแบบมากๆปกติบีจะเป็นคนที่มีระเบียบในการจัดฟันแล้วก็ใส่ฟันมากๆไปตามหมอนัดทุกครั้งแล้วก็ใส่ฟันแบบใส่อินวิสไลน์มาตลอดเสร็จแล้วคราวเนี้ยคือตอนนั้นเหมือนแบบแพ้ท้องน้องวินเซนต์มากๆก็เลยไม่ได้ใส่อินวิสไลน์ตอนกลางคืนตอนเนี้ยฟันก็เลยแอบเกนิดนึงเดี๋ยวจะต้องแบบไปทำอินวิสไลน์อีกรอบแล้วค่ะถ้าใครถามว่าการดัดฟันอินวิสไลน์คืออะไรการดัดฟันอินวิสไลน์คือที่มันเป็นแบบที่ครอบฟันแล้วที่เป็นแบบใสๆอะค่ะนึกออกไหมคะที่ครอบฟันแล้วเป็นแบบใสๆที่แบบเวลาที่เราดัดฟันเราจะไม่เห็นที่ครอบฟันไปเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะนั่นคือการดัดฟันแบบอินวิสเซอร์ไรค่ะเคยเจอตัวจริงน่ารักมากทำอีกซี่ค่าใช้จ่ายต่อครั้งเท่าไหร่ทำอีกซี่นะคะเด็กหลอดแก้วนะคะค่าใช้จ่ายต่อครั้งขึ้นอยู่กับแพ็กเกจนั้นๆแล้วก็ขึ้นอยู่กับโปรโมชั่นของคุณหมอนั้นๆด้วยการทำอีกซี่นะคะหนึ่งก็จะต้องมีการตรวจพบคุณหมอนะคะหลังที่ประจำเดือนมาพอประจำเดือนมาปุ๊บเราก็ต้องโทรหาคุณหมอเลยวันที่2หรือวันที่3เราก็จะไปตรวจว่าไข่ของเราเนี่ยเป็นยังไงมีกี่ใบแล้วก็จะต้องตรวจเลือดด้วยว่าเลือดของเราค่าเลือดเนี่ยเป็นยังไงมีส่งผลต่อคุณภาพของไข่ยังไงจะมีค่าเลือดกับการตรวจแบบอุลตราซาวด์นะคะผ่านทางช่องมดลูกเนี่ยก็คือจะควบคู่กันไปแล้วก็คือเราก็จะเป็นเข้าบูกระบวนการอีกซี่ค่ะก็น่าจะสักประมาณคิดว่า 3-4 แสนบาทเลยประมาณเนี้ยค่ะการทำอีกซี่1ครั้งนะคะสำหรับคนมีบุตรยากน่าจะประมาณ 3-4 แสนขึ้นอยู่กับว่าจะตรวจโครโมโซมไหมจะทำนู่นทำนี่เพิ่มมากไหมปล่อย3ปีไม่ติดสักทีกดดันทางครอบครัวด้วยอย่าไปเครียดเลยค่ะเอาจริงๆแล้วคือน้องจะมาเมื่อไหร่เดี๋ยวฟ้าเขาคงส่งมาเนอะแต่ว่าถ้าเรายิ่งเครียดนะคะแล้วเรายิ่งกดดันนะจะทำให้แบบเหมือนส่งผลต่อฮอร์โมนด้วยไปเที่ยวสบายสบายกับสามีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็หาเวลาว่างอยู่ด้วยกันเยอะๆพี่สุดสวยเป็นทาราน้องวัยทองจัดการอย่างไรน้องวัยทองนะคะเขาบอกว่าให้พาออกไปเล่นทรายเยอะๆหรือไปเล่นแบบพวกแบบน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่จะให้ช่วยน้องให้ระบายความเครียดของน้องอะไรเงี้ยค่ะส่วนใหญ่บีก็จะพาลูกออกไปเล่นทรายเหมือนกันค่ะจะพาลูกไปเล่นทรายแล้วก็พาลูกออกไปเล่นเอาท์ดอร์เยอะๆให้ปล่อยพลังระบายความเครียดอะไรเงี้ยค่ะจะช่วยได้สงกรานต์ปีนี้ไปเที่ยวพัทยาค่ะต้องไปซักผ้าแล้วโอเคค่ะเดี๋ยวมาเจอกันนะคะเดี๋ยวบีก็ต้องไปแล้วเหมือนกันบีรู้สึกว่าตอนนี้แบบ
พอพูดคุยเยอะๆแล้วแบบปวดหัวนิดนึง